เมื่อสถานการณ์ของทางราชสำนักไทยนั้นระส่ำหนักกับอีกหนึ่งบทบาทของพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์หรือองค์ติ๊ดหนึ่งในพระธิดาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์กับเธอผู้ที่ไม่ค่อยมีบทบาทในราชสำนักไทยสักเท่าไหร่ผนวกกับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างน่าชื่นชมแต่เนื่องด้วยกระแสที่ร้อนแรงและการต่อต้านราชวงศ์ไทยนั้นยังคงมีมากเธอจึงได้รับผลกระทบนี้ไปแบบเต็มๆและเกิดอะไรขึ้นในวันนี้เมื่อเธอได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ40ปีณวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่โดยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรมอีกทั้งการกวาดลานวัดทรงล้างห้องน้ำพระสงฆ์ที่จำวัดณวัดป่าแดดโดยในการนี้เธอก็ยังได้อุทิศบุญกุศลส่งถึงเหล่าบรรดาผู้เสียชีวิตทุกท่านในเหตุการณ์กลาดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูอีกด้วยเธอเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมานี้และก็แน่นอนว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงจิตใจอันบริสุทธิ์และความเรียบง่ายของเธอแต่ก็ยังไม่วายการทำความดีของเธอในครั้งนี้กลับถูกมองว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์โดยเหล่าบรรดาชาวรอยัลลิสต์พวกเขาต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีว่าวัดนี้คงสะอาดมากเลยอ่ะขนาดขัดห้องน้ำน้ำยังแห้งพื้นยังเงาลานวัดไม่มีใบไม้สักใบให้กวาดพวกที่ชอบคิดว่าตัวเองปิดทองหลังพระคอนเทนต์หญิงเองก็ลำบากแดกภาษีจนอ้วนเลยเนาะน้ำท่วมเกือบทั่วประเทศประชาชนอดอยากไม่เคยเห็นใครโผล่ไปเดินแจกใจแบ่งปันทำให้ประชาชนรักบ้างเถอะเจ้าค่ะทำท่าแอคชั่นอยากเห็นรีวิวตอนไปต่างประเทศกับทหารติดตามอีก30นายค่ะทำงานขนาดนี้ไม่ผอมสักทีสงสัยริ้งเยอะเกินไปหน่อยกับแกล้มเพียบก็เลยบัวเหมือนเดิมสาธุลดความอ้วนล้างห้องน้ำก็ต้องตามไปถ่ายเฮ้อโอ้โหล้างห้องน้ำกวาดพื้นเป็นแล้วเหรอข้าราชบริพารสร้างภาพเก่งมากค่ะป้าหน้าผมจัดเต็มปะล่ะนะต้องการแม่บ้านหนึ่งตำแหน่งด่วนค่าแรงขั้นต่ำ300บาทโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาเหล่าบรรดาชาวรอยัลลิสต์นั้นเสียงแตกกันเลยทีเดียวและเรื่องนี้ก็เป็นแค่เพียงการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงหยิกแกมหยอกจากพวกเขาก็เพียงเท่านั้นกับทุกระยะของการจับจองจากประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากผนวกกับสถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนที่ได้เกิดขึ้นกับทางราชสำนักไทยในขณะนี้และเรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหล่าบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์แทบจะทุกพระองค์นั้นโดนหมดและก็คงจะหนีไม่พ้นกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์และการจับจองถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นมานั้นจะเป็นแค่เรื่องราวเพียงเล็กๆน้อยๆก็ตามและสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่หนึ่งประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อการปูพรมแดงได้กลายเป็นข่าวแห่งความอัปยศอดสูในสื่อนอกและเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากในช่วงค่ำวันที่ผ่านมากับข่าวของการปูพรมแดงเพื่อต้อนรับพวงมาลาจากราชวงศ์ไทยกับการสังหารหมู่ที่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูและเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตกเป็นประเด็นดราม่าแค่ในสื่อไทยเพียงเท่านั้นโดยในวันนี้ในสื่อต่างประเทศก็ได้มีการเผยแพร่ถึงข่าวเรื่องนี้กันแบบรัวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมนีโดยพวกเขาก็กำลังจับตามองถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องผนวกกับอีกหนึ่งข่าวยักษ์ใหญ่ในสื่อนอกเมื่อนักข่าว CNN ถูกเพิกถอนวีซ่าหลังจากที่เธอได้ถูกแจ้งความว่าบุกรุกที่เกิดเหตุและในขณะนี้พวกเธอก็ได้พ้นจากข้อกล่าวหาแล้วเธอถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทเนื่องจากทำงานเป็นนักข่าวในขณะที่เธอนั้นถือวีซ่านักท่องเที่ยวและเธอก็ได้ออกมากล่าวขอโทษอย่างสุดซึ้งถึงเรื่องนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็แน่นอนว่าสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมาทั้งหมดในขณะนี้ยังคงได้รับความสนใจจากสื่อนอกผนวกกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนการบุกรุกของนักข่าว CNN ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของการปูพรมแดงในทันทีถึงแม้ว่าเรื่องคดีความของเธอจะจบลงไปแล้วก็ตามแต่ว่าวาทกรรมผนวกกับคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดนั้นยังคงไม่จบไม่สิ้นโดยในวันนี้ในสื่อบิลก็ได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ได้อย่างเผ็ดร้อนและแซ่บเวอร์เป็นอย่างมากโดยได้มีการพาดหัวข่าวถึงพรมแดงแห่งความอัปยศอดีตตำรวจวัย34ปีได้บุกเข้าไปในสถานรับเลี้ยงเด็กและทำร้ายพวกเขาอย่างทารุณภาพสีสันสดใสบนผนังกำแพงกับถุงนอนเด็กที่เปื้อนเลือดบนพื้นและนี่ก็คือฉากที่เศร้าสะเทือนใจที่สุดจากการสังหารหมู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กที่น่ากลัวในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตที่มากถึง37ราย
และในขณะนี้พรมแดงก็ได้ถูกปูขึ้นในทันทีในที่เกิดเหตุเพื่อต้อนรับการมาเยือนของราชวงศ์ไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวัย70ปีหรือในหลวงรัชกาลที่10และเขาก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกเขาชอบที่จะปกครองประเทศของเขาจากบ้านพักของเขาในบาวาเรียและในตอนนี้เขาก็ได้ออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อประชาชนผู้สูญเสียและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงอีกทั้งการออกมาเยี่ยมเยียนผู้ก่อร้ายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดูเหมือนกับว่าทางเหยื่อจะไม่ได้รับความสนใจมากสักเท่าไหร่นักเขาได้ออกมาช่วยเหลือในเบื้องต้นและก็ได้มีการถ่ายภาพของเขาเองโดยได้มีสื่อมวลชนจากทั่วโลกอยู่ในสถานที่แห่งนั้นอีกด้วยและนอกจากนี้สำหรับประเด็นของนักข่าว CNN ที่ได้บุกรุกเข้าไปยังที่เกิดเหตุเธอได้เข้าไปถ่ายวิดีโอในสถานที่เกิดเหตุจนเป็นคดีความร้ายแรงอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้มีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดถึงเรื่องของความเป็นอภิสิทธิ์ชนถึงแม้ว่านักข่าวคนนี้จะทำผิดแต่เรื่องนี้ก็ได้เกิดการตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมการปูพรมแดงรอรับราชวงศ์ไทยนั้นถึงทำได้โดยในวันนี้อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาตั้งคำถามถึงเรื่องนี้ว่าเอเดินเข้าไปในรั้วก็ไม่ได้ถ้าพวกที่เอาพวงหรีดของหญิงกบเข้าไปวางทำพิธีซ้อมกันมากมายก็ผิดด้วยสิเฮ้ยนี่ถามยังซีเรียสนะผมเห็นคนพูดกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ไม่แน่ใจปอลอนักข่าวเข้าข้างไหนก็เอาผิดกันไปแต่ผมสงสัยว่าถ้าขอบเขตกั้นอยู่ที่รั้วพวกเอาพวงหรีดไปวางทั้งหมดก็ผิดด้วยสิพรมแดงน่ะเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เอาไหนของระบบรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชของไทยแม่ที่ยืนร้องไห้ไม่หยุดอยู่ข้างพรมแดงชาวบ้านที่ถูกเกณฑ์มารับตอน 3 ทุ่มให้นั่งหน้าสลอนคอยกราบเพื่อให้เห็นว่าสำนึกถึงบุญคุณอีกทั้งคุณธนพลเอี่ยวสกุลเขาก็ยังได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าพูดแบบไม่ต้องเป็นนักข่าวเลยนะครับวันที่6มีการฆาตกรรมต่อมาวันที่7ตุลาคมมีการทำความสะอาดปูพรมแดงแต่งชุดขาวเพื่อรอรับดอกไม้พระราชทานของสิริวัณวรีก็ยังสงสัยว่าทำไมวันที่9ตุลาแล้วทำไมนักข่าวจะเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เพราะจากปากของนักข่าวเองไม่ได้มีการล้อมว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามเพิ่งจะมาล้อมตอนหลังอีกทั้งคุณเดนิสเขาก็ยังได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าไม่ได้มีแค่นักข่าว CNN ที่ทำบางอันทำอลังการกว่านี้เยอะเช่นปูพรมแดงทำความสะอาดทำลายหลักฐานดันเข้าไปได้เฉยเลยที่รู้ผู้ใหญ่บ้านหมู่10แกกลัวนักข่าวต่างประเทศเป็นอย่างมากโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าประเด็นร้อยของการปูพรมแดงนั้นยังคงเป็นประเด็นเดือดที่ทำให้ทั่วโลกนั้นต่างก็พากันทึ่งและนำเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นข่าวร้อนระดับโลกอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในทุกฝีก้าวของราชวงศ์ไทยนั้นยังคงถูกจับจ้องจากสื่อสังคมทั่วโลกนั่นเองมาต่อกันที่หนึ่งประเด็นข่าวร้อนทางการเมืองไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่คุณนกสินใจเธอได้ออกมาให้กำลังใจคุณโตโน่ซึ่งเขากำลังตกอยู่ในประเด็นดราม่าเดือดในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้และก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ชาวเน็ตนั้นเสียงแตกกันเลยทีเดียวอีกทั้งเรื่องนี้ก็ได้ถูกเชื่อมโยงและตกเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองไทยไปในทันทีโดยเราได้ออกมาโพสต์ใน IG ถึงเรื่องนี้ว่าขอให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเราช่วยกันสนับสนุนคนดีขอให้พระคุ้มครองปลอดภัยและก็แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้หลายๆคนจะมองว่าเป็นเรื่องของนักบุญทุนชาวบ้านก็ตามอีกทั้งคุณนกสินใจเธอก็ยังเป็นสลิ่มตัวแม่ที่หลายๆคนนั้นก็คงจะคุ้นชินและจดจำภาพของเธอกับการออกมาเป่านกหวีดในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอีกทั้งคุณโตโน่ภาคินก็เช่นเดียวกันก่อนที่จะไปกันที่ประเด็นเดือดของการออกมาไลฟ์สดของคุณโตโน่ในวันนี้เราลองไปเช็คกันดูสิว่าเหล่าบรรดาชาวโซเชียลนั้นพวกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันว่าอย่างไรบ้างแก๊งคนดีกับคนดีเขาให้กำลังใจกันค่ะสู้ๆนะกะทิบูดสุดจริงคนพันนี้กลุ่มคนคุณธรรมสูงโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าเขามีความมุ่งมั่นและจุดยืนที่ร้อนแรงเกินร้อยเป็นอย่างมากซึ่งก็คงจะไม่มีใครนั้นต้านทานเขาได้อย่างแน่นอนทั้งหมดเนี่ยประมาณตอนที่ว่ายไปที่พระธาตุสีโคตะบองเนี่ยประมาณเกือบ10กิโลนะครับแต่ว่าเราจะวางทุ่นทุกๆ500เมตรนะครับจะได้มีการได้กินกล้วยกินอะไรเพื่อเติมพลังนะครับแล้วจุดไหนที่ถ้าสามารถขึ้นไปทักทายไปรับบริจาคกับทุกๆคนที่มาเชียร์ได้เราก็จะขึ้นไปส่วนทีมที่มาคอยช่วยเหลือเจสกีหรือว่าเรือยางก็เป็นทีมของเรานะครับที่ช่วยกันมาตั้งแต่วันแมตช์เดอะซีแล้วนะครับรวมถึงทีมกายภาพด้วยดังนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่าจะไป
เพิ่มภาระให้ใครแต่เขาจะรู้หรือไม่ว่าสังคมไทยนั้นเบื่อหน่ายและสะอิดสะเอียนถึงเรื่องราวในลักษณะของการรับบริจาคเช่นนี้กันไปนานมากแล้วพวกเขาต้องการการบริหารงานที่จริงจังระบบหน่วยงานของภาครัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อีกทั้งยังรวมไปถึงเรื่องราวของเงินภาษีที่ประชาชนนั้นได้จ่ายเข้ารัฐไปทุกคนอยากจะให้ระบบตรงนี้กลับคืนสู่ประชาชนและจบสิ้นพอกันเสียทีกับวาทกรรมของการจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินบริจาคเพื่อเข้าช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐบาลเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนแต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยตรงและระบบที่บิดเบี้ยวของสังคมไทยนั่นเอง